คลิปนี้อยู่ตรงจุดตัดทางด้านใต้สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับมาอัปเดตที่จอดใหม่นะครับของขบวนชานเมืองที่351นะครับธนบุรีราชบุรีครับแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆชมรถไฟกัน2ขบวนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการรีกันนะครับที่สถานีบ้านคูบัวนะครับขบวน722กับขบวน167นะครับก็คาดว่าเดี๋ยวขบวน722น่าจะเข้าสงสัย167จะเข้าในรางลีกนะครับเพราะว่ามาถึงก่อนนะครับนู่นนะครับนี่แนวนะครับรางที่วางใหม่นะครับคือเป็นรางลีกนะครับตอนนี้ครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงวีดนะครับน่าจะเป็น GEA ทำขบวนนะครับรถสินค้านะครับ722ครับชุมทางหัดใหญ่ชุมทางบางซื่อนะครับส่วนข้างหน้านี้นะครับที่เห็นหัวรถจักรนี่นะครับเป็นที่จอดของรถชานเมืองขบวนที่351นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะยาวหรือเปล่านะครับ722โอ้โหสั้นมากเลยครับโอ้โหนึกว่าจะยาวนะครับโอ้โหมีแค่4-5ตู้เองนะครับรถเร็ว167นะครับกรุงเทพกันตังครับวันนี้ขบวนรถก็ล่าช้าอยู่ประมาณ20กว่านาทีนะครับสับเข้าหลังประธานนะครับวันนี้ใช้เอาสตอมทำขบวนนะครับตี1:32นะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมีโอกาสนะครับค่อยมาถ่ายให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมนะครับตอนที่ขบวน351เขาจอดตรงนี้นะครับพอดีวันนี้ไม่ค่อยสะดวกนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องล็อกก่อนนะครับสับเข้าในรูปของรางประธานนะครับแล้วก็ต้องล็อกไว้นะครับการเด้งกลับนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยของการลีกนะครับ